มาช้าแต่มาชัวร์นะครับไบรท์วชิรวิทย์ทบทวนชีวิตปีที่ผ่านมาลั่นปีนี้ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับคำว่า Goodbye 2021 นะฮะซึ่งแฟนๆก็เข้ามาอวยพรสวัสดีปีใหม่กันเป็นจำนวนมากนะครับโดยมีข้อความมากกว่า 30,000 คอมเมนต์และมียอดไลค์พุ่งถึง 1.3 ล้านไลค์นะครับและล่าสุดนะครับทางด้านหนุ่มไบรท์ก็ได้ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่แฟนๆอีกครั้งผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนะครับว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับมาช้าจริงๆปีนี้อยากจะบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาได้หายไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างมากนะครับปีที่ผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีตั้งใจว่าปีนี้จะต้องดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนขอให้ทุกคนมีปีที่ดีในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับ Happy New Year 2022 งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับคนรักไบรท์วชิรวิทย์เข้ามาอวยพรปีใหม่อีกครั้งนะครับว่าสวัสดีปีใหม่นะครับความสุขของไบรท์คือความสุขของพวกเราขอให้ปีนี้เต็มไปด้วยความสุขและประสบความสำเร็จกับทุกความปรารถนาของไบรท์นะ Looking forward to spending another year together with you นะครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาเด้อสวัสดีปีใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันเนอะอย่างเช่นมาเล่น Twitter บ่อยขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่น้องไบรท์อีกครั้งนะครับก็ไม่ขออะไรมากครับก็ขอให้น้องไบรท์เป็นน้องไบรท์แบบนี้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะครับเราเป็นที่รักของแฟนๆทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจาก dara daily .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ